ส่วนรองศาสตราจารย์หฤลักษณ์ สูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลม.ธรรมศาสตร์ได้โพสต์ว่ามีสำนักข่าวแห่งหนึ่งรายงานการเข้าสู่การเมืองของเศรษฐาทวีสินเริ่มด้วยการให้เห็นภาพสิ่งที่พิธีกรใช้คำว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณเศรษฐาสรุปว่าคุณเศรษฐาบอกว่า8ปีเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ทำให้คนผิดหวังภาคธุรกิจผิดหวังผู้นำสูงสุดต้องออกไปเจรจาค้าขายเองพร้อมทั้งครม.เศรษฐกิจประเทศไทยมีทุกอย่างขาดเพียงผู้นำต้องบินไปเจรจาเองต้องกล้าเจรจาไทยเป็นประเทศที่เล็กต้องถ่อมตัวต้องคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีพอถึงตรงเนี้ยท่อนเนี้ยอาจารย์หฤลักษณ์บอกว่ารายการข่าวเขาก็ตัดภาพกลับมาที่ห้องส่งพิธีกรคนนั้นบอกว่านี่เป็นวิสัยทัศน์แรกของคุณเศรษฐาทวีสินอาจารย์หฤลักษณ์บอกความจริงไม่เห็นด้วยกับคุณเศรษฐาเท่าไหร่แต่วันนี้ไม่อยากจะพูดถึงประเด็นนี้ไอ้ประเด็นที่อยากจะพูดคือคำความหมายของคำว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นซึ่งได้ยินมาบ่อยมากแล้วก่อนเลือกตั้งเราจะได้ยินบ่อยมากในอีก2 เดือนข้างหน้าเราจะได้ยินบ่อยมากคือการแสดงวิสัยทัศน์ถ้าดูตามพจนานุกรมคือวิสัยทัศน์เป็นภาพที่มองเห็นในขณะที่สิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นคือเรามองไปในวันข้างหน้าเราเห็นภาพนั้นแล้วมันไม่เกิดขึ้นในตอนนี้คือภาพในอนาคตแต่ที่เราได้ฟังได้เห็นทั่วไปที่เรียกกันว่าวิสัยทัศน์ก็คือความเห็นในเรื่องต่างๆสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นหรือต้องทำบ่อยครั้งการวิจารณ์หรือตำหนิผู้อื่นเราก็เรียกมันว่ามันคือการแสดงวิสัยทัศน์แต่จริงๆแล้วมันใช่หรือไม่ล่ะเพราะที่จริงแล้วอาจารย์หฤลักษณ์อธิบายว่าวิสัยทัศน์มันคือส่วนหนึ่งของการวางแผนส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เราต้องกำหนดไว้ก่อนกำหนดวิสัยทัศน์ไว้และจากวิสัยทัศน์ก็เอามาเป็นแผนเราต้องมองเห็นอนาคตที่ได้ก่อนจากนั้นเราจึงวางแผนและแผนนี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ประเทศคือมองภาพใหญ่ก่อนแล้วเขียนออกมาเป็นแผนต้องมองให้ชัดว่าเรามองเห็นว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรในอนาคตเมื่อสิ้นสุดระยะแผนและผลของมันจะเป็นอย่างไรวิสัยทัศน์ที่เขียนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ควรเป็นข้อความสั้นๆไม่เกิน2 บรรทัดแต่ต้องเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วเห็นภาพทราบได้ว่ามันบรรลุถึงแล้วหรือไม่ที่สำคัญมีเพียงวิสัยทัศน์เดียววันนี้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวส่วนที่อาจารย์หฤลักษณ์บอกว่าวิสัยทัศน์มีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีหลายวิสัยทัศน์ไม่ใช่เขียนวิสัยทัศน์ออกมา10 หน้ากระดาษอันนั้นไม่ได้เรียกวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ไม่ใช่การวิจารณ์คนอื่นที่ทำมาแล้วในอดีตวิสัยทัศน์ไม่ใช่สิ่งที่เราประกาศว่าเราจะทำอะไรต่อไปแต่วิสัยทัศน์คืออนาคตคือภาพในอนาคตที่เราต่างมองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือคนที่มองเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนวิสัยทัศน์ไม่ใช่การวิจารณ์ครั้งหนึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างว่าครั้งหนึ่งเมื่อดิสนีย์แลนด์ที่ออร์แลนโดรัฐฟลอริดาก่อสร้างใกล้เสร็จช่วงนั้นวอลต์ดิสนีย์เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วมีพนักงาน2 คนคุยกันหน้าไซต์ก่อสร้างคนหนึ่งบอกว่าน่าเสียดายจังคุณวอลต์ไม่มีโอกาสเห็นอาณาจักรใหม่ของเขาแห่งนี้อีกคนหนึ่งตอบว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณวอลต์ไม่ได้เห็นแกเห็นมาทั้งหมดตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างเลยด้วยซ้ำนั่นแหละคือวิสัยทัศน์ต้องมองไปข้างหน้าใช่ไหมคุณเศรษฐาคงไม่เข้าใจหรอก คุณเศรษฐาคงไม่เข้าใจคุณจะด่าอย่างเดียว8 ปีประยุทธ์ไม่ดีอ่ะอย่างเดียวเท่านั้นเองอารมณ์โรมนะก็วันนี้คือทางด้านของรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคะเขาก็ไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่เมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์เนี่ยที่เขาไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของกรณีทางด้านของสว.อุปกิจเนี่ยเป็นยังไงในเรื่องของการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการพัวพันการฟอกเงินขบวนการค้ายาเสพติดของทุนมิตรรัฐเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างผ่านมา10 วันแล้วยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะคะง่ายที่สุดเลยก็คือโรมเนี่ยบอกว่าแบบนี้ต้องเอาตัวอุปกิจเนี่ยมาแจ้งข้อหาเพื่อฟ้องคดีต่อไปตั้งแต่1 มีนาคมเป็นต้นมาหมดสมัยประชุมรัฐสภาสว.แล้วนะก็ควรจะต้องทำต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่รังสิมันต์โรมก็เลยมาติดตามความคืบหน้านะคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะทำอย่างไรต่อขณะเดียวกันก็บอกว่าต้องถามไปถึงผู้บังคับบัญชาของปชปสซึ่งปัจจุบันเนี่ย ผ่านมา10วันแล้วหน่วยงานนี้มีการติดตามตัวคุณอุปกิจมาหรือยังมาแจ้งข้อกล่าวหาเข้าสู่การดำเนินคดีแล้วหรือยังถ้ายังจะเริ่มเมื่อไหร่จะต้องทำยังไงแน่นอนว่าท่านมีอำนาจในการออกหมายเรียกและทำไมถึงไม่ทำนะคะก็เลยมาติดตามความคืบหน้าแบบนี้และเดี๋ยวผมก็จะมาแบบนี้อีกก็ครั้งนี้ก็เลยนำหนังสือเนี่ยมายื่นด้วยตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็จากรังสิมันต์โรมมาติดตามความคืบหน้า10วันแล้วค่ะทีนี้มาถึงเสกสกลออกมาแล้วนะคะและโม่พูดถึงกรณีที่อุ้งอิงนะพูดถึงว่าเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ตั้งเป้า310นะคะคือเป็นรัฐบาลเพียงพรรคเดียววันนี้แลมโบ้บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองแล้วนะคะท่านผู้ชมคะพอถึงมีการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละพรรคก็จะต้องมีความคาดหวังแล้วก็ตั้งเป้าไว้สูงๆว่าเพื่อเป็นการที่แบบคือสร้างวิสัยทัศน์ของเขาเป็น310อะไรก็ตามเนี่ยการคาดหวังอะไรก็ตามแลมโบ้บอกอุ้งอิงว่าเธอจะต้องยืนอยู่บนตรรกะเหตุผลข้อเท็จจริงไม่ว่ามันจะเป็นความพร้อมของพรรคนโยบายของพรรคว่าดึงดูดพี่น้องประชาชนให้มาเลือกพวกเธอได้หรือเปล่าแลมโบ้บอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยสภาพวันนี้ต่างจากไทยรักไทยในอดีตนะไทยรักไทยในอดีตเนี่ยชนะเลือกตั้งเมื่อปี48แลนสไลด์ได้377ที่นั่งคือตอนนั้นที่ได้377เนี่ยไทยรักไทยเนี่ยปี48เนี่ยทั้งขวาทั้งต้อนทั้งดูดสารพัดใช้อำนาจรัฐสารพัดรูปแบบเพื่อเอาส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาไว้ในคอกเดียวกันดูดจะแบบยกคอกยกพรรคชนะถล่มทลายตามความประสงค์ของเจ้าของคอกแต่สภาพเพื่อไทยวันนี้ต่างจากไทยรักไทยวันนั้นเพื่อไทยวันนี้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงคนที่ถูกกวาดต้อนเข้าคอกไทยรักไทยมาพลังประชาชนถัดมาพวกเขาตาสว่างรู้เช่นเห็นชาติเจ้าของคอกและน้องสาวเจ้าของคอกดีหลายกลุ่มหลายก๊กเลิกถูกจูงจมูกปลดแอกออกมาตั้งพรรคออกมาสังกัดพรรคต่างๆเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่พรรคเพื่อไทยตั้งเป้า310เป็นไปไม่ได้เลยแลมโบ้บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของนโยบายพรรคเพื่อไทยวันนี้มองอะไรไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปธรรมเลยว่าจะดึงดูดพี่น้องประชาชนไปลงคะแนนให้อย่างไรเท่าที่เห็นคือเอาพ่อกลับบ้านหรืออ้างนโยบายอ้างความสำเร็จนโยบายในอดีตอ้างแบบขายฝันบริบทสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอุ้งอิงบางนโยบายของเธอล้มเหลวทุจริตคอร์รัปชันสร้างความพินาศย่อยยับให้กับเมืองไทยเช่นจำนำข้าวชาวนาเกษตรกรสังเวยชีวิตหลายต่อหลายคนเธอไม่ยอมรับความผิดพลาดอะไรเลยเสกสกลบอกไม่ต้องพูดถึงแคนดิเดตนายกเพื่อไทยที่เผยโฉมแล้ว2คนคนแรกคืออุ้งอิงลูกสาวของทักษิณที่หนีคุกหนีคดีอยากถามว่าตลอดชีวิต35ปีกว่าๆเธอทำอะไรสำเร็จบ้างในชีวิตอุ้งอิงเธอเคยรู้ทุกรู้สุขพี่น้องประชาชนบ้างไหมอุ้งอิงเธอเคยสัมผัสคนจนสักกี่มากน้อยอุ้งอิงอีกคนหนึ่งคือเศรษฐาทวีสินซึ่งแม้จะมีความสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจขายบ้านประเทศไทยไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรประเทศไทยกับหมู่บ้านจัดสรรแตกต่างกันซึ่งต้องทำประเทศไทยนั้นต้องทำไม่ใช่สักแต่ว่าทำมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่คนคนหนึ่งสำเร็จในธุรกิจจะสำเร็จในการบริหารบ้านเมืองฉะนั้นสภาพเพื่อไทยไม่เหมือนในอดีตนโยบายที่ไม่มีรูปธรรมเน้นพาพ่อกลับบ้านแคนดิเดตนายกที่เปิดตัวออกมาก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาเพื่อไทยกว่าส.ส.ได้310มันคือความฝันพอสะดุ้งตื่นมาอีกทีระวังกระอักเลือดกันทั้งคอกและเจ้าของคอกอันนี้ทำไมเธอไม่ทำไลฟ์อะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store